คุณไม่สามารถที่จะเปิดร้านวันแรกแล้วมีคนเยอะๆแล้วคิดว่า2วัน3วัน4วันอาทิตย์นึงมีคนเยอะๆมันลำบากครับต้องใช้เวลาอดทนหน่อยอยากจะทำอะไรศึกษาให้เยอะๆดูข้อมูลที่จะทำแล้วคุณจะประสบความสำเร็จครับข้าวผัดทะเลคั่งคั่งจริงๆมันร้อน ปลาหรอกมันเผ็ดมันเผ็ดอะยังสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟู้ดดิเกิลนะคะมายืนหลบแดดอยู่ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะช่วงนี้แดดร้อนมากเลยเราตอนนี้เรามาอยู่กันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ด้านหน้าโรบินสันบางรักอ่ะเราเอารถไปจอดที่โรบินสันบางรักแล้วก็เดินออกมานะคะแป๊บนึง เดี๋ยวไปหาเสียงก่อน ติดรถหาเสียงเข้าไปด้วย โอ้ยเสียงดังมากเลยอ่ะรถดันติดอ่ะนี่ยืนฟังจนจะร้องเพลงพักนี้เขาเป็นแล้วเนี่ยก็ร้านที่เราจะไปกินเนี่ยนะคะจริงๆเขาเป็นร้านเล็กๆจริงๆอะนะคะแล้วก็แถมอยู่ในซอยลึกๆด้วยแต่ตอนที่เราดูรีวิวเนี่ยเราก็สงสัยมากเลยอะเราเห็นรูปถ่ายแบบซุปตาดาราดังอะเขามากินกันเยอะเลยอะมาถึงตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปถามเขาเลยว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะคะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะตรงนี้เลยค่ะฝันกันอย่างยิ่งๆด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะมาทักทายเจ้าของร้านกันดีกว่าแอบเซ็กซี่นิดนึงเพื่อนพี่ชื่ออะไรคะพี่ปิ๋วค่ะพี่ปิ๋วแล้วก็เฮียผมเฮียยงครับผมเฮียยงเฮียยงเฮียยงที่เมื่อก่อนที่เขาเรียกกันว่าเฮียถอดเสื้อเดี๋ยวนี้เขารู้จักชื่อเราแล้วโดนแซวบ้างไหมคะก็มีครับเขาบอกว่าทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผัดอาหารผมบอกว่าคุณลองมายืนตรงที่ที่ผมดูผมมีเตา3ตัวที่ล้อมรอบผมอยู่แล้วก็มันเวทเมื่อก่อนขายดีมากแล้วมันก็ร้อนมากเนี่ยเตา3ตัวมันอยู่ข้างๆเป็นคุณก็ต้องถอดร้านเนี้ยก็คือชื่อว่าร้านเฮียยงถอดเสื้อเลยเหรอเมื่อก่อนไม่มีชื่อครับค่ะเมื่อก่อนเนี้ยก็ขายอาหารมาเรื่อยๆเราก็แบบใส่เอี๊ยมตัวเดียวนะไม่ได้ใส่เสื้อผัดอาหารค่ะลูกค้าก็จะเรียกเฮ้ยไปกินร้านไหนไปกินร้านไหนไปกินร้านเฮียถอดเสื้อก็หลักเป็นร้านเฮียถอดเสื้อเป็นร้านเฮียถอดเสื้อจนกินมานานๆเข้าเขารู้จักอ๋อไอเฮียนี่ชื่อยงนี่ว่ะเขาก็เลยอ๋อไอร้านเฮียยงอ่ะร้านเฮียยงถอดเสื้อเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคนเรียกกันมาเราก็เลยมาใช้เป็นชื่อเพจชื่อร้านซะเฮียเปิดร้านเนี่ยมากี่ปีแล้วก็ปีนี้เข้าปีที่24แล้ว24เหรอคะเมื่อก่อนนี่ขายเย็นอย่างเดียวครับเปิดร้าน4โมงเย็นปิดเที่ยงคืนอู้จะไม่ดึกจังอ่ะก็เมื่อก่อนนี่ผมทำงานกลางวันด้วยทำอะไรอ๋อเมื่อก่อนนี่ทำส่งของตามโรงแรมส่งพวกผักของสดตามโรงแรมไปขายของส่งของแล้วทำกับข้าวเป็นได้ยังไงอ่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่พ่อแม่ผมเขาเลี้ยงผมมาพ่อแม่ผมก็ขายอาหารตามสั่งอยู่สมัยก่อนมันเหมือนแบบอยู่ในสายเลือดมั้งผมว่ามันเกี่ยวกับรสชาติอะคุณแล้วก็ผมพูดมากมั้งไอ้พวกเด็กๆลูกค้ามันเลยชอบจริงไหมพี่ปิ๋วจริงค่ะจริงพูดมากนี่คือจุดเด่นเลยอ่ะพูดเยอะแล้วเด็กๆก็จะชอบกีตาร์จะประมาณว่าเอ้ยเฮียมึงทำไมแม่งรู้เยอะอย่างนี้วะก็กูเคยเป็นเด็กมาก่อนเธออยากกินแบบไหนเธออยากได้รสชาติไหนเธอก็บอกเลยมันก็มีความผูกพันนะดิเฮียก็มีครับที่เรียนจบไปช่วงนี้ก็ยังมีมานะพวกที่เรียนจบมัธยมไปแล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังมีขับพ่อแม่มีตังค์อะนะบางคนก็ขับรถมาบางคนก็ขี่เรือมาอะไรเงี้ยหลายรุ่นเลยหลายรุ่นครับหลายรุ่นมากให้ดูรีวิวมาบอกเมนูเยอะมากแล้วก็บอกว่าประมาณว่าอยากกินอะไรบอกเฮียเลยใช่รีเควสต์มาว่าอยากกินอะไรผมบอกยกเว้นหูฉลามเหมือนอะไรที่มีพอทำไม่ได้ก็ทำปลานึ่งซีอิ๊วเอ้ยผัดพริกไทยดำเอ้ย อะไรที่ไม่มีในเมนูสั่งมาถ้ามีเครื่องทำจะทำให้ในแอปก็ประมาณ100กว่าพูดจริงนะพูดจริงร้อยกว่ารายการร้อยกว่าอย่างอย่างไข่ขยี้เนี่ยก็ลูกค้าก็เด็กๆที่เป็นเด็กนักเรียนผักก็ไม่กินกระเทียมก็ไม่กินไม่กินเผ็ดผมบอกว่าพวกมึงนี่แม่งโคตรยุ่งเลยข้าวเปล่าพวกมึงนี่โคตรยุ่งเลยเอางี้ละไข่กินได้ป่ะหมูกินได้ป่ะโอเคเดี๋ยวกูทำให้กินที่มีชื่อที่คนรู้จักกันเยอะๆก็จะเป็นไข่ขยี้ครับไข่ขยี้แต่เขาจะเรียกเป็นข้าวไข่ขยี้เพราะว่ากินราดข้าวไปเลยมันง่ายดีแต่บางคนก็แบบซื้อกลับบ้านก็สั่งเป็นกับข้าวไปเราก็ทำแล้วก็อีกเมนูนึงที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นข้าวผัดทะเลคั่งไอ้ไข่ขยี้กับข้าวผัดทะเลคั่งเนี่ยมันไม่มีใครทำไงคือหน้าตาเขาอาจจะเรียกชื่อเหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันแล้วรสชาติก็ต่างกันก็เลยแบบคนที่เคยกินแล้วก็กลับมากินอีกกินเมนูเดิมๆซ้ำๆนี่แหละมาแล้วค่ะข้าวพร้อมช้อนพร้อม
กลับพร้อมลุยเลยมาดูกันก่อนดีกว่าอย่างแรกคืออะไรนะคะอันนี้เมนูซิกเนเจอร์ขาดไม่ได้เลยของร้านนี้เฮียยงถอดเสื้อกับไข่ขยี้ใจหรือขยี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวมาลองกันดูมันมี2จานนะก็คือจานนึงจะเป็นหมูจานนึงจะเป็นทะเลเดี๋ยวมาลองกินกันเลยดีกว่าค่ะไข่เนี่ยคือเขาก็เอาไข่ลงไปขยี้ในกระทะเลยนะคะแล้วเขาก็จะใส่พริกใส่กระเทียมคนกินอันนี้มีแต่คนบอกว่าอร่อยมากลองเลยยังไม่ต้องกินกับข้าวรสชาติดีมากนิ่มๆรสชาติที่ปรุงมามีทั้งพริกทั้งกระเทียมนะคะมันจะคลุกอ่ะถ้าจะไม่มีชิ้นไหนที่จะไม่มีแบบส่วนผสมของเครื่องปรุงเลยอ่ะอร่อยอ่ะข้าวหอมมะลิด้วยอร่อยร้อนๆเลยปลากระพงผัดซอสหอยลายสีส้มๆ สวยน่ากินจังหอมหอมกลิ่นโหระพากลิ่นพริกไทยกลิ่นพริกชิ้นใหญ่มากปลาอร่อยใช้ได้สังเกตได้ว่าเราไม่ต้องใส่น้ำปลาพริกเลยเพราะปรุงรสมาแบบกลมกล่อมดีแล้วนะคะคือปลากระพงผัดซอสหอยลายเนี่ยเฮียเขาว่าเราแอบเห็นนะคือแบบเขาจะเอาเนื้อปลากระพงอะไปชุบแป้งบางๆก่อนทอดก่อนแล้วเขาค่อยเอาลงไปผัดในกระทะนะคะพร้อมด้วยแบบพวกพริกเหลืองพริกแดงใบโหระพาแล้วก็ปรุงรสด้วยพวกไทยดำซีอิ๊วอะไรพวกนี้ออกมาแบบรสชาติแบบเข้มข้นจัดจ้านใช้ได้เลยนะคะคะน้าปลาเค็มหมูกรอบเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าชอบเมนูนี้ผักชอบกินผักลองเลยนะคะหมูกรอบกรอบมากอร่อยนะด้วยความที่เราเห็นเนี่ยเรานึกว่าเราตักเข้าปากคำแรกนะแล้วเราไม่มีข้าวอ่ะคือนึกว่าแบบมันจะเค็มนะแต่ไม่เลยนะคือกำลังดีกลมกล่อมแต่มันก็จะมีความมันนิดนะคะเรารู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าถามว่ารสชาติดีไหมรสชาติดีมากๆเลยกินกับข้าวอร่อยเลยคะน้าก็อ่อนกรอบแล้วก็โอ้หมูกรอบนี่กัดเข้าไปนะถ้าตะกี้ใครแบบซูมเสียงจะได้ยินเลยว่าเสียงกรอบเลยนะคะข้าวผัดทะเลคลั่งใช่ป่ะแล้วพี่ปิ๋วเขาบอกว่าลองกินดูนะแบบไม่บีบมะนาวกับแบบบีบมะนาวเนาะว่ามันจะต่างกันนะรสชาติมันก็จะไปอีกแบบนึงเลยเนาะสำหรับเมนูนี้นะคะเขาก็จะใส่ผงกะหรี่ลงไปนิดนึงอ่ะมีกลิ่นกะหรี่เบาๆชอบจังแล้วว่ามันเหมือนกับผงกะหรี่เฮียเขาใส่ลมใส่อะไรไปด้วยใช่ไหมแล้ววิธีการคั่วข้าวของเฮียยงอ่ะข้าวมันก็จะกระโดดกระเด้งกระเด้งอ่ะแล้วเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะชอบตรงเนี้ยเอาแบบยังไม่บีบมะนาวดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงเนาะอร่อยไม่ต้องใส่น้ำปลาพริกเลยอ่ะคราวนี้เราลองมาบีบมะนาวนิดนึงตรงนี้ดีกว่านะมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเฮ้ยรสจัดดีอ่ะมีความรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกเผ็ดอ่ะอร่อยบีบมะนาวพุ่งตัวใหญ่เนี่ยทั้งปลาหมึกทั้งข้าวเต็มๆเลยค่ะเหมือนไปนั่งกินอยู่แบบริมทะเลเลยอร่อยจานนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้ามาต้องสั่งเลย recommend จัดจ้านถึงใจจริงๆข้าวผัดทะเลข้างสุดยอดจบไปอีกหนึ่งมื้ออาหารกลางวันของเรานะคะอิ่มอร่อยมีคุณภาพในราคาแบบย่อมเยาถ้าใครอยากมาลองนะคะร้านนี้เขาเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆนะมาลองกันดูนะคะว่าเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากช่วยกันกดไลค์ให้กันคนละ1ไลค์นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้หน่อยนะคะครั้งหน้าเราจะได้มีกำลังใจพาไปดูร้านอร่อยๆเยอะๆเลยค่ะถ้างั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย